มันเทศญี่ปุ่นมันจะเป็นผู้ใดของไผคะนี่เจ้านี่ของบ้านโคกม่วงเพิ่นไปอยู่ตลาดมาบ่หรือจังได๋แต่จริงๆน่ะถ้าเราซื้อพันธุ์ไม่แพงนี่ก็โอเคอยู่หยั่นไปถือเขาแพงเหมือนครับทั้งบ้านเขาเออมันเทศญี่ปุ่นแต่งามอยู่นี่เนาะเออขยายเลยเบิ่งๆน้ำผึ้งแต่ว่ามันเทศแต่ว่ามันหวานนี่มันแซ่บเด้มันเทศญี่ปุ่นนี่มันหวานเอาไปแกงเอาไปเฮ็ดอีหยังอร่อยอยู่แต่ว่าต้องเบิ่งตลาดดีๆกับว่าจะซื้อพันธุ์แพงเท่าละมันไม่ได้ใช้ไอ้ปุ๋ยอะไรเยอะมากอายุมันก็บ่โดนพ่อกันเกิดก็มาสู้ดินเฮา